มอชนะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดป้าป้ากาแฟเย็นแก้วนึงต่อแถวด้วยนะพ่อนุ่มขอโทษครับป้าขอโทษทุกคนด้วยครับมีวินัยหนึ่งในคุณธรรมที่สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวม5วันไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 17,697 รายพบ270รายมีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยตำรวจเตรียมรับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎรระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคมนี้เบื้องต้นจัดกำลังควบคุมฝูงชน32กองร้อยดูแลความสงบเรียบร้อยอิตาลีระงับการส่งออกวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาไปยังออสเตรเลียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงสาธารณสุขเผยภาพรวม5วันของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดไปแล้ว 17,697 รายพบ270รายมีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยหลังฉีดแต่ไร้ผลรุนแรงรวมถึงแพทย์สมุทรสาครและพยาบาลราชบุรีนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าภาพรวมการฉีดตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2564มีโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง13จังหวัดให้บริการฉีดไปแล้ว150โรงพยาบาลมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 17,697 รายจำนวนนี้มีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด270รายคิดเป็น 1.5% ทั้งหมดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงโดยพบเป็นการปวดบวมบริเวณที่ฉีด 24% ฟื้นไส้ 15% เวียนหัว 13% ปวดกล้ามเนื้อ 8% ยังไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์แบบรุนแรงซึ่งรวมไปถึงบุคลากร2รายที่มีรายงานสงสัยจะมีอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ทั้งกรณีแพทย์หญิงที่จังหวัดสมุทรสาครหลังพิจารณาข้อมูลที่สอบสวนได้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เห็นตรงกันว่าอาการคลื่นไส้เวียนหัวเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนแต่ไม่รุนแรงส่วนที่มีอาการถ่ายท้องอาจเป็นผลมาจากอาหารเป็นพิษร่วมสำหรับประวัติแพ้ยาเพนิซิลินรายนี้ไม่เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จึงไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับการได้รับวัคซีนโควิด-19 เช่นเดียวกับกรณีพยาบาลวัย39ปีที่จังหวัดราชบุรีเป็นลมหน้ามืดมีผื่นขึ้นเล็กน้อยที่หน้าในช่วง30นาทีระหว่างรอดูอาการหลังฉีดแม้เข้าข่ายอาการไม่พึงประสงค์แต่ไม่รุนแรงเช่นกันโดยขณะนี้ได้เจาะเลือดตรวจหาปฏิกิริยาการแพ้ให้ชัดเจนอีกครั้งเพราะรายนี้ไม่เคยมีประวัติการแพ้อะไรเลยอย่างไรก็ตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเกิดขึ้นได้ราว1ใน3ของผู้ที่ได้รับการฉีดเกิดได้จากหลายสาเหตุอาทิความกลัวการฉีดยาโรคอาการป่วยอื่นร่วมหรือเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ปกติเกิดขึ้นได้แต่อาการแพ้รุนแรงถึงขั้นปากเบี้ยวเสียชีวิตเกิดน้อยเพียง1ในล้านและยังไม่เคยเจอในประเทศไทยทางนี้แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการติดต่อให้รับวัคซีนโควิด-19 ยังสามารถไปรับวัคซีนได้อย่างมั่นใจแต่ก่อนรับวัคซีนขอให้ตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ควรได้รับวัคซีนหรือไม่เช่นตั้งครรภ์ให้เลื่อนการฉีดไปก่อนกำลังมีอาการป่วยรุนแรงเช่นเป็นมะเร็งอยู่ระหว่างให้เคมีบำบัดให้เลื่อนการฉีดไปจนกว่าจะหายดีหากป่วยเฉียบพลันเช่นมีไข้ท้องเสียควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อนก่อนไปฉีดให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้เพียงพออย่าอดอาหารไม่ควรกินยาแก้ไข้หรือยาแก้ปวดก่อนฉีดวัคซีนเมื่อจะฉีดระหว่างซักประวัติขอให้แจ้งทุกประวัติการแพ้และยาทุกตัวที่กินให้แพทย์ทราบหลังฉีดให้รอดูอาการครบ30นาทีเมื่อกลับบ้านแล้วถ้ามีไข้สูงให้รีบกลับไปพบแพทย์หรือโทร1669นาริมุ่นอุดมพรรายงานผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่79รายแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 หรือสบครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้เพิ่มขึ้น79รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,241 รายหายป่วยแล้ว 25,641 รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล515รายผู้เสียชีวิตสะสม85รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น79รายเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ65รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14รายแพทย์หญิงพันประภากล่าวถึงกรณีที่ผู้จะเข้าร่วมการประกวด Miss Grand International 2020 2รายติดเชื้อโควิด -19 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวกระทรวงพาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์2564ลดลงร้อยละ 1.17 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่12จากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐและราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดโดยคาดการทั้งปีขยายตัวในกรอบร้อยละ 0.7 ถึง 1.7 นายภูสิทธิ์รัตนกูลเสรีเรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ลดลงร้อยละ 1.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่12นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 อย่างไรก็ดีการหดตัวในเดือนนี้มีปัจจัยหลักจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐโดยเฉพาะการลดค่าไฟและน้ำประปาเป็นระยะเวลา2เดือนคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดโดยเฉพาะข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวและผักสดลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคของประชาชนยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ13เดือนตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกทางนี้คาดว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการในระยะต่อไปจะมีแนวโน้มขยายตัวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปสำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม2564มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยโดยมีปัจจัยสำคัญจากผลของมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนด้านสาธารณูปโภคที่มีผลต่อเนื่องจากเดือนนี้รวมถึงราคาข้าวสารที่ยังต่ำกว่าปีก่อนและสินค้าเกษตรอื่นๆที่ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติตามปริมาณผลผลิตในขณะที่ราคาน้ำมันในปีนี้อาจผันผวนบ้างตามสถานการณ์ราคาโลกแต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งปีทั้งนี้คาดว่าเงินเฟ้อในปี2564จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 0.7 ถึง 1.7 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นอัตราที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสุภาพรสุขันธ์ทองรายงานวันนี้ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนในโครงการเราชนะเริ่มได้รับสิทธิ์เป็นวันแรกนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์2564สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.rauchana.com หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาทในวันนี้และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ส่วนประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่6ถึง31มีนาคม2564ทางเว็บไซต์ www.rauchana.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับความคืบหน้าของโครงการมีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน30ล้าน6แสนคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 71,975 ล้านบาทด้านผู้ประกันตนมาตรา33สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการม.33เรารักกันก่อนปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่7มีนาคมนี้นางสาวลัดดาแซ่ลี้ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน 4,000 บาทต่อคนภายใต้โครงการม.33เรารักกันว่า
ล่าสุดลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว 8,110,000 คนจากยอดผู้มีสิทธิ์ 9,270,000 คนส่วนที่เหลืออีกประมาณ1ล้านคนที่ยังไม่ลงทะเบียนคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทหรือกรอกข้อมูลผิดทำให้ลงทะเบียนไม่ผ่านขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ m33เรารักกัน.com ได้ในวันที่15ถึง28มีนาคมนี้ในส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องกังวลขณะนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลผู้ประกันตนที่ยังไม่ลงทะเบียนและลงพื้นที่เข้าไปสอบถามนายจ้างสถานประกอบการเพื่อรวบรวมข้อมูลวางแผนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเชิงรุกต่อไปในส่วนผู้ที่มีบัญชีเงินฝากร่วมเงินฝากเพื่อหรือมีสลากออมทรัพย์เกิน 500,000 บาทยังคงได้รับสิทธิ์เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะนับเฉพาะบัญชีเงินฝากรายบุคคลเท่านั้นผู้ประกันตนถ้ารู้ว่าตัวเองยังไม่ลงทะเบียนโครงการม.33เรารักกันรีบลงภายในวันที่7นี้นะคะส่วนนายจ้างนะคะที่ทราบว่าการแจ้งเข้าแจ้งออกลูกจ้างยังไม่ปัจจุบันขอให้ไปแจ้งเข้าแจ้งออกให้เป็นปัจจุบันนะคะไม่งั้นลูกจ้างจะเสียสิทธิ์นะคะช่วงนี้ท่านไม่ต้องรอ30วันตามที่ระเบียบกำหนดนะคะท่านไปแจ้งออกหรือแจ้งเข้าทันทีเลยนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเรามีฐานข้อมูลเดี๋ยวทางจังหวัดหรือเขตพื้นที่จะติดต่อไปที่ฝ่ายบุคคลของท่านว่าทำไมคนกลุ่มนี้ของท่านถึงไม่ได้ลงโครงการม.33เรารักกันแล้วก็ให้ท่านตรวจสอบว่าท่านแจ้งขึ้นทะเบียนให้เขาหรือยังอะไรพวกนี้นะคะเพราะที่โทรมาทางศูนย์ทบทวนสิทธิ์ของเราก็บอกว่าเป็นมาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่ได้เงินอย่างนี้โทรมาแล้วเราจะประสานข้อมูลใหม่ให้แล้วก็มาลงวันที่15มีนาถึง28มีนามาลงทบทวนสิทธิ์ใหม่นะคะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวเน้นย้ำว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ยังไม่ลงทะเบียนโครงการม.33เรารักกันขอให้รีบลงทะเบียนก่อนวันอาทิตย์ที่7มีนาคมนี้รวมถึงกลุ่มที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทก็ขอให้ลงทะเบียนไปก่อนเพื่อให้ระบบตรวจสอบสิทธิ์นิตยาคุณสิมรายงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหารือสภาพัฒน์แจ้งรายละเอียดขยายเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก2ล้านรูมไนท์ออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2564นายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เปิดเผยว่าในวันนี้ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อขยายเวลามาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ที่จะหมดอายุสิ้นเดือนเมษายนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2564รวมทั้งเพิ่มสิทธิ์อีก2ล้านรูมไนท์จากเดิมที่มีอยู่แล้ว6ล้านรูมไนท์รวมเป็น8ล้านรูมไนท์โดยใช้วงเงินเพิ่มเติมอีกกว่า 7,000 ล้านบาทพร้อมนำเสนอมาตรการต่างๆให้การดำเนินงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เงินที่นำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากที่สุดนำเสนอมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่ามีกรณีทุจริตที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการระบุการจองล่วงหน้าอย่างน้อย2อาทิตย์เพื่อที่เราสามารถตรวจสอบความไม่ปกติของที่พักหรือที่พักจำนวนนั้นได้อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนั้นเนี่ยนะครับจะต้องส่งที่เราเรียกว่าเป็นอัตราแผนค่าที่พักล่วงหน้าให้เราทราบด้วยเพราะว่ากรณีทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี2กรณีก็คือการที่ไปใช้ประโยชน์จากห้องพักราคาถูกนะครับแล้วก็ไปใช้จาก e-voucher อันที่2ก็คือเรื่องของการขึ้นราคาโดยไม่สมเหตุสมผลนะครับนั้นเราก็อาศัยความร่วมมือของผู้ร่วมโครงการรวมทั้ง OTA ต่างๆในการจะส่งราคาตลาดให้เราหรือได้ทราบล่วงหน้านะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะลดการเกิดทุจริตแล้วก็สามารถให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไปได้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีโรงแรม3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่มีใบประกอบธุรกิจโรงแรมกลุ่มที่ไม่มีใบประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ได้รับการผ่อนผันตามคำสั่งของคสช.มาตรา44ที่จะหมดอายุภายในเดือนสิงหาคม2564ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการดำเนินโครงการและกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรรวมโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นมากกว่า 8,000 แห่งโดยเฟส3ททไม่ได้จำกัดโรงแรมสามารถเข้าร่วมเพิ่มได้ส่วนโครงการในระยะถัดไปคือโครงการทัวร์เที่ยวไทยซึ่งเน้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดางบประมาณ 5,000 ล้านบาทเป้าหมาย1ล้านคนรัฐสนับสนุนร้อย40แต่ไม่เกิน 5,000 บาทโดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำซึ่งททจะหารือกับสสช.ในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปหากมีมติให้ดำเนินโครงการ
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน2564กัญญานัทพงษ์ธเนศภาคินรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมรับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎรและแนวร่วมช่วงระหว่างวันที่6ถึง7มีนาคมนี้ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเบื้องต้น32กองร้อยเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมของกลุ่มต่างๆพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎรและแนวร่วมต่างๆพร้อมกำชับในที่ประชุมให้ตำรวจควบคุมฝูงชนปฏิบัติตามยุทธวิธีและหัวหน้าชุดระดับผู้บังคับกองร้อยตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้มีความพร้อมเน้นจัดกำลังตำรวจให้สมดุลกับกลุ่มผู้ชุมนุมและให้จัดกำลังเฝ้าระวังสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสมโดยกำชับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ตำรวจปฏิบัติเกินหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการนัดชุมนุมผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินขอให้ทุกคนใช้สติไม่หลงเชื่อคำชักชวนที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเรื่องต้นทราบว่าวันที่6มีนาคมนี้จะมีการนัดชุมนุม 3-4 กลุ่มใหญ่จึงย้ำว่าขณะนี้ยังมีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ห้ามการชุมนุมทุกพื้นที่อยากให้ผู้ที่จะเข้าร่วมชุมนุมกลุ่มต่างๆในวันที่6มีนาคมนี้ใช้สติไม่หลงเชื่อคำชักชวนตระเตรียมสิ่งเทียมอาวุธเพื่อมาใช้ในการชุมนุมเพราะหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็ไม่เกิดผลดีกับประเทศชาติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการเตรียมกำลังพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยไว้แล้วและเน้นย้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นต่างอยากให้ผู้ที่ชุมนุมนะครับต้องใช้สติคิดให้ดีคนบางคนมาชักชวนท่านให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมโล่เตรียมดิ้วเตรียมแป๊บเหล็กท่านคิดให้ดีว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้อะไรกับประเทศชาติถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นประโยชน์กับชาติกับประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยท่านแน่ใจนะว่าท่านทำอย่างนั้นแล้วมันเป็นประโยชน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจควบคุมฝูงชนตรวจพบเป็นโรคโควิด-19 ว่าทางโรงพยาบาลตำรวจรายงานว่านอกจากผู้ป่วยแล้วได้นำตัวตำรวจมากักตัวที่โรงพยาบาล24คนและกักตัวเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้าน16คนพร้อมยืนยันว่าตำรวจที่พบเป็นโรคโควิด-19 ไม่ได้อยู่แนวหน้าระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้ากรมทหารราบที่1เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนื่องจากมีหน้าที่คุมรถผู้ต้องหาจึงไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ชุมนุมแต่มีการใกล้ชิดกับเพื่อนตำรวจด้วยกันจึงต้องมีการกักตัวบางส่วนไว้ก่อนส่วนการสอบสวนโรคที่พบว่าในตำรวจคนดังกล่าวมีการเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วสืบถามมาตรการพันรายงานผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันการใช้โซเชียลมีเดียของกองทัพเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงกรณีกระแสโซเชียลมีเดียพาดพิงกองทัพเกี่ยวกับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO โดยยืนยันกองทัพอากาศมี Facebook เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการของกองทัพอากาศที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ทํา IO อย่างที่มีการกล่าวอ้างและส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องปกติคนไม่ชอบก็จะมีการโจมตีซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับไม่ให้มีการตอบโต้และขอให้กองทัพทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดยืนยันกองทัพวางตัวเป็นกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกองทัพอากาศเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็มี Facebook ของเราปกตินะฮะแต่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศนะที่เป็นประโยชน์เราไม่ได้ไปทำอะไร IO อย่างที่ใครๆก็ทำกันอะไรเงี้ยฮะเราแบบมีการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะมีทั้งคนรักคนชอบแล้วคนไม่ชอบเราเขาก็โจมตีเราเท่านั้นเองแต่เราก็ทำปฏิบัติหน้าที่ของเราตามภารกิจที่เราได้รับมอบนะครับส่วนการชุมนุมนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าไม่ได้วางมาตรการใดเป็นพิเศษแต่กำชับให้กำลังคนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในเขตหรือที่ตั้งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปี2564ในวิรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปี2564
พื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงโดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มในช่วงปลายเดือนนี้ถึงเดือนเมษายนด้วยหลักสูตรเข้มข้นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆได้รับเครื่องหมายแฟรนไชส์สแตนดาร์ดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรับรองคุณภาพของธุรกิจรวมทั้งได้มีประสบการณ์ในการเข้าดูงานแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศอีกด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้ถึง13มีนาคมนี้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปหรือ IOC ได้บรรจุมวยไทยเข้าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาของมหกรรมกีฬายูโรเปียนเกมส์2023ที่จัดขึ้นที่เมืองคราครอฟประเทศโปแลนด์โดยมี50ชาติในยุโรปเข้าร่วมแข่งขันนับเป็นครั้งแรกที่มวยไทยถูกบรรจุเข้าไปในมหกรรมนี้เนื่องจากมวยไทยเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วมากในด้านศิลปะการป้องกันตัวมีกลุ่มนักกีฬาและผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกปีขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมศักยภาพการกีฬาของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมผลักดันให้มวยไทยได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในอนาคตอีกด้วยครับรวมไทยสร้างชาติกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอิตาลีออกคำสั่งระงับการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวน 250,000 โดสจากโรงงานในประเทศไปยังออสเตรเลียซึ่งเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการยุโรปที่ควบคุมการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่สามารถจัดส่งวัคซีนให้กับสหภาพยุโรปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มาริสันของออสเตรเลียยืนยันว่าการที่อิตาลีระงับการส่งออกวัคซีนของแอสตราเซเนกาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของออสเตรเลียอย่างไรก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการยุโรปเพื่อขอให้อิตาลีและสหภาพยุโรปทบทวนการตัดสินใจดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาชุดแรกจำนวน 487,200 โดสจากโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 COVAX ขององค์การอนามัยโลกจัดส่งถึงฟิลิปปินส์แล้วเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยวัคซีนดังกล่าวจะนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าที่ต้องรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ทั้งนี้ฟิลิปปินส์เริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังได้รับวัคซีนของซิโนแวคจากจีนชุดแรกจำนวน 600,000 โดสขณะที่ล่าสุดฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมกว่า 584,000 คนและมียอดผู้เสียชีวิตประมาณ 12,400 คนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 15-24 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:31 นาทีการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงของการป่วยลดการนอนโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตเมื่อฉีดวัคซีนร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเช็คอุณหภูมิและสแกนไทยชนะหมอชนะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยความหลากหลายของวิถีชีวิตประเพณีและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลิเกฮูลูผลิตภัณฑ์ผ้าสีมายาวัฒนธรรมการแต่งกายและเสน่ห์อาหารชายแดนใต้หลากหลายของดีชายแดนใต้ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่เป็นผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพนาวันจิตสมุทรบรรณาธิการข่าวเพ็ญศิลป์สงเนียมและอรัญญาชมชื่นอ่านWe'll be right back.
ถวายพระพรทุมราชินีผู้บารมีองค์ราชันขอพระองค์ทรงเกษมสำราญงามประจานเคียงขัตติยะไทยจะฟ้าเรืองรองแสงทองส่งมาในฟ้าต่างตกใสมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเคยไทยรักผู้ว่าในถวายใจสาธุดีมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยใครใครรักผู้ว่าในถวายใจสาธุดีวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระบารมียิ่งใหญ่มิ่งขวัญของปวงชาวไทยพระทรงเป็นร่มโพร่มใสจอมทัพไทยผู้งามสง่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาดุจดังแสงทองจากฟากฟ้าสู่พระสุดท้ายไพร่ฟ้าสุขใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสำหรับวันนี้ผลิตรายการโดยทีมงานสวทชุมแพและผมคำกลอนบินสีเป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับรายการใต้ร่มพระบารมีวันนี้ทางสวทชุมแพของเรา